สวัสดีค่ะน้ำคอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะวันนี้น้ำก็จะมาพูดถึงองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมนั่นเองค่ะซึ่งในองค์กรที่เราไปทำงานนะคะไม่ว่าที่ไหนก็ตามก็จะต้องมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะซึ่งดังนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมนั้นมีอะไรบ้างค่ะสำหรับข้อที่1 นะคะก็คือความกระจ่างชัดในวัตถุประสงค์แล้วก็เห็นด้วยกับเป้าหมายนะคะก็คือว่าสมาชิกจะต้องเห็นเป้าหมายอย่างชัดเจนก่อนแล้วก็เต็มใจที่จะทำให้มันเกิดความสำเร็จนะคะในเป้าหมายที่องค์กรหรือว่าสมาชิกในองค์กรเนี่ยได้ตั้งไว้ค่ะข้อที่2ก็คือการเปิดเผยแล้วก็การเผชิญหน้ากันนั่นเองค่ะซึ่งสมาชิกในทีมงานนะคะก็จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเปิดเผยซื่อสัตย์แล้วก็ตรงไปตรงมานะคะกล้าเผชิญหน้าแล้วก็แก้ไขปัญหากันค่ะข้อที่3ค่ะก็คือการสนับสนุนและก็การจริงใจต่อกันนั่นเองซึ่งสมาชิกในทีมนะคะจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างงานของตนเองกับผู้อื่นนะคะและก็พร้อมที่จะรับและให้ความช่วยเหลือด้วยความจริงใจนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะคือการร่วมมือและก็ลดความขัดแย้งนั่นเองนะคะซึ่งสมาชิกเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติงานให้เสร็จไปด้วยดีจะต้องมีการประสานงานกันนะคะแล้วก็จะต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ในความแตกต่างของแต่ละบุคคลเพื่อที่จะลดความขัดแย้งลงนะคะข้อที่5ค่ะคือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนนั่นเองสมาชิกในทีมนะคะจะต้องอาศัยข้อเท็จจริงเป็นหลักการแล้วก็ตัดสินจากข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้งานของเรานั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ